พี่น้องชาวสวนลำไยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับล่าสุดทางด้านของคณะรัฐมนตรีเขาเตรียมที่จะประชุมแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือสัปดาห์หน้าครับทางด้านของคุณอลงกรณ์พลบุตรครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาเปิดเผยครับว่าคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดนะฮะก็จัดประชุมนัดพิเศษตามคำสั่งของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ได้มีการสั่งการให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอันนี้เป็นวาระเร่งด่วนเลยนะครับในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมนะซึ่งก็จะไปพิจารณาโครงการเยียวยาชาวสวนลำไยวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับแล้วก็จะนำเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรโดยการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ไร่ละ 2,000 บาทรายละไม่เกิน25ไร่เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในช่วงสัปดาห์หน้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับชาวสวนลำไยตอนนี้เดือดร้อนหนักมากครับผู้ชมจากปัญหาราคาตกต่ำส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโควิดระบาดระลอกที่2ทางฝั่งของประเทศจีนและจีนนี่แหละครับคือผู้ที่ซื้อลำไยเป็นจำนวนมากจากบ้านเราเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วก็เลยทำให้โรงงานผลิตลำไยอบแห้งรับซื้อลำไยก็น้อยลงเช่นเดียวกับทางด้านของผู้ค้าส่งออกลำไยสดก็เกิดความกังวลความไม่แน่นอนในเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ครับศุลกากรจีนก็เคร่งครัดในเรื่องของการสำแดงราคาลำนำเข้าลำไยนะครับก็เลยทำให้เกิดความล่าช้าทำให้พ่อค้าชาวจีนก็ลดจำนวนการเดินทางเข้ามาที่บ้านเราส่งผลต่อราคาลำไยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งออกทางด้านของคุณเฉลิมชัยเองก็ได้มีการสั่งการให้ฟรุตบอร์ดเนี่ยนะครับดำเนินการโมเดลเกษตรพาณิชย์ทันสมัยตามแผนปฏิบัติการ O2O Offline to Online Model ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเกษตรพาณิชย์ทันสมัยเร่งระบายลำไยสดเนี่ยประมาณสักสัดส่วนคือ 30% ของผลผลิตลำไยทั้งหมดร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และบริษัทอีคอมเมิร์ซนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ช่วยเกษตร .com และบริษัทไปรษณีย์ไทยก็จะร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับทางด้านของท่านเฉลิมชัยเองก็ได้มีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศจับคู่ค้ารับซื้อผลลำไยสดครับส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์รับซื้อลำไยของสมาชิกในราคาที่นำตลาดส่งจำหน่ายข้ามจังหวัดแล้วก็ข้ามภูมิภาคเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมซึ่งลำไยนะครับก็ให้ผลผลิตมากที่สุดเพราะฉะนั้นครับจึงได้มีการทำแผนกระจายสินค้าที่ได้นะครับอันนี้วางไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็มาวางแผนร่วมกันนั่นเองนะครับทางนี้ทางนั้นครับทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรได้สำรวจข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลำไยในปี2562โดยใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนณวันที่30เมษายน2563ปรากฏว่าครับมีครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนลำไยทั้งประเทศทั้งหมดเลยนะครับ 128,099 ครัวเรือนเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด 871,716 ไร่ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ